ทักทายครับใครเนี่ยมาคนแรกเลยนิติกหรือเปล่าสิริญญานะครับมายังคะน่าจะยังไม่มานะครับดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเปลี่ยนช่องทางการไลฟ์เนาะเปลี่ยนมุมด้วยนะครับเพราะเพิ่งสังเกตว่าถ้าอยู่ในแบ็คกราวด์แบบที่เป็นสีขาวอย่างเดียวหน้าเราจะดำนะฮะเพราะฉะนั้นจะหยุดหน้าแบ็คกราวด์ดำหน้าเราจะได้ขาวขึ้นนิดนึง Hi How's you guys doing today? Are you having a good time? สวัสดีวันศาสตร์จีนไม่ใช่วันสาธรจีนนะพี่ยำเขียนผิดอยู่นานมากเลยตอนเด็กๆตอนโตบางทีก็เผลอนะสาธรจีนสวัสดีนะครับไม่เจอกันเลยนะจริงๆนะคุณธัญญานีถ้าเกิดเป็นน้องใกล้ตัวต้องขออภัยนะเพราะว่าดูจากจอลูกมันเล็กมากเลยอะเราบางทีเราไม่รู้ว่าเป็นใครทุกคนพิมพ์ชื่อเล่นตัวเองมาหน่อยจะได้รู้ว่าอ๋อรูปนี้คือน้องคนนี้นั่นเองนะครับศาสตร์จีนเพลงข้าอะไรอะเพลงช้าวันนรกเปิดอะไรเนี่ยคุณพิชยาพี่อามทีมไหนคะพี่เปิ้ลถามมาทานข้าวหรือยังทานก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับโคตรเจี๊ยบแบบจำได้จันทิพานะครับพี่รุ่งสวัสดีค่ะเฮ้แคลร์สวัสดีครับทีมสีดำค่ะคุณชรินยาว่าแบบนี้คุปปุกกี้เองค่ะนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยพาณิสราคนิดหน่อยปุกกี้คือคุณอีอีนะครับสวัสดีคุณอีอีวานิดาคือพี่นุชนั่นเองนะครับสวัสดีนะครับนุชใช่ป่ะพี่นุชหรือน้องนุชนะครับพี่เปิ้ลปอปอวันนี้เพลงเราคุณอยู่ฝั่งไหนคุณสตางค์รอฟังขอบคุณนะคุณสตางค์นะเป็นกำลังใจให้พี่อาร์อยู่เรื่อยๆเลยนะครับเห็นนะในคอมเมนต์ในอะไรอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณจริงๆ Morning ค่ะ Morning คุณเธอคุณเตอหรือคุณเธออยู่ที่ประเทศอะไรเนี่ย Morning ตอนนี้อเมริกาแน่เลยสวัสดีนะครับโมนิงน้องอ๋อน้องนิงเองจำได้สิโหไม่เจอกันนานจริงๆนะพี่อามสวัสดีนะครับน้องป๊อปมาแล้วนะฮะแอบเห็นนะป้าผู้แอบไปกดไลค์ล่วงหน้านะซึ่งดีนะฮะทำตามป้าผู้ได้นะครับ โอ้ยมันเป็นสัปดาห์ที่อามหฤหรรษ์มากพี่ติ๊กเองใช่ไหมสิรินยาว่าแล้วขอบคุณนะครับพี่ติ๊กตามมาเม้นตลอดเลยทุกคนเลยนะพี่ปั๊บผู้ปั๊บเปิ้ลลูกปุ๊กกี้ใครอีกล่ะเอแคร์น้องนิ้งพี่นุชเอ้าไม่ใช่พี่นุชนุชชี่โอ้นุชชี่จำได้ครับจำน้องนุชชี่ได้ครับก็นั่นแหละเราไม่เจอกันนานจริงๆแหละน้องนุชชี่เอาล่าวเอาล่าวทำไมศิลปินที่รักพร้อมใจกันไลฟ์ในวันนี้ต้องเลือกแล้วล่ะต้องแบบมาคนนี้5นาทีคนนู้น5นาทีนะครับวันนี้เป็นวันสัตว์จีนหรือเปล่าคนก็เลยไลฟ์กันเยอะไม่เกี่ยวพี่ยำก็ว่ายแมวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่ายผลไม้ไปนี่แหละแต่ว่าน้องแมวมันเป็นที่นอนประจำของเชียงรายไม่รู้ทำไมชอบไปนอนตรงนั้นนะฮะก็เลยถือว่าเป็นการถวายแมวให้ท่านเจ้าที่ได้แฮปปี้ไปด้วยเลยนะฮะเล่นน้องแมวไปแง่จะหนูได้ด้วยจำได้สิครับเรียกพรีได้ไหมเรียกพรีได้ไหมพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลขออภัยครับพี่เปิ้ลมาแล้วพี่อามาแล้วพร้อมกับคอนเสิร์ตออนไลน์ที่น้องดูเลยเนี่ยคอนเสิร์ตออนไลน์คอนเสิร์ตอะไรนะพี่ยังจำไม่ได้อ่ะทันตะวันตื่นเต้นและรอฟังเพลงแล้วพี่ยังก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าทำในทรัพยากรเท่าที่ทำได้นะครับทุกคนหนูเลือกพี่ดิหนูเลือกพี่ตลอดไลฟ์นะคะอีอีขอบคุณนะครับตื่นเต้นรอฟังเพลงเนาะพี่ติ๊กเนาะเลือกไม่ได้พี่โอมก็ไลฟ์อยู่มี2จอไงมือถืออันนึงแล้วเปิดคอมนี่นะแล้วก็ชอบความถวายแมวใช่ไหมครับอามชุดดำหล่ออ๋ออามชุดดำพลอยกลัวไม่ได้หล่อกลัวพี่พลอยใจเย็นๆนะพี่พลอยอามไม่ทำร้ายใครรอนี่ถ้าเกิดพูดเพลินช่วยเตือนด้วยนะฮะกลัวแบบว่าพูดไปพูดมาอ้าว3ทุ่มแล้วอะไรอย่างงี้ฮัลโหลวันสัตว์จีนพี่อามนี่พี่นุชทางนี้พี่นุชจริงๆไม่ใช่พี่นุชชี่นะฮะไม่ใช่น้องนุชชี่ให้พี่แนนพี่แนนสาธิดาก็มานะครับสวัสดีพี่แนนนะครับพี่แนนรักษาสุขภาพนะเซย์ไฮพี่ต้นแล้วก็น้องโซนิกด้วยนะครับ
ป๊อปเวอร์ชันจะเป็นยังไงนะนั่นน่ะสิชุดดำร้ายไม้ต้องรอดูนะฮะแปลงเนื้อเป็นเนื้อกลางนะครับเพราะว่ากลัวร้องเนื้ออีสานแล้วจะมีความเนอร์นะครับก็เลยขออนุญาตแปลงเป็นเนื้อกลางอย่างนี้พูดยังเนอร์เลยมันมีทางที่ให้ดูแชทใหญ่ขึ้นได้ไหมเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นอันต้องแบบอยู่เงี้ยมันจะเห็นแต่ลูกตาอยากจะเห็นในจังหวะที่แบบหน้ากำลังมีสัดส่วนที่โอเคนะฮะตีระนาดด้วยหรือเปล่าไม่ได้ตีเฉลยเลยสวัสดีพี่นายกันเต็มเลยสวัสดีพี่นายกันเต็มเลยนะครับ พี่ยามตีความใหม่นะฮะเพลงนี้แล้วก็มันมาจากการที่เรามีทรัพยากรจำกัดเราจึงต้องตีความใหม่และเราต้องทำเองทุกอย่างนะครับอย่างที่หลายคนได้เห็นได้ดูไหมในสยามพิกทอคนะฮะว่าตอนนี้พี่อัมได้เปลี่ยนห้องนอนตัวเองกลายเป็นสตูดิโอกรีนสกรีนไปแล้วนะครับมันต้องใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะการที่อัดเสียงด้วยการที่ต้องอัดวิดีโอด้วยคนเดียวก็เอาเรื่องครับเอาเรื่องนี่ยังดีนะฮะมีน้องที่มาช่วยตัดต่อแล้วก็มีน้องคนเดียวกันนี่แหละที่มาช่วยทำเพลงด้วยนะครับก็ต้องให้กิตติกรรมประกาศน้องคนนั้นชื่อน้องหม่องนะฮะเดี๋ยวจะเห็นมาคอมเมนต์เป็นรูปหัวใจอยู่ให้พี่อาร์มในคอมเมนต์ได้เรื่อยนะก็ตามไปขอบคุณพี่หม่องได้นะครับที่เป็นหนุ่มใส่แว่นนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะพี่หม่องหอมอนะฮะที่ช่วยทุ่นแรงอาร์มไปได้เยอะมากเลยครับชอบในความชุดหยินหยางคัฟเฟอร์ดีเนาะแต่ข้างในอยู่ค่อยว่ากันเนาะคัฟเฟอร์ดีเอาไว้ก่อนขอดูสูตรหน่อยอ๋อสตูดูดิมองไม่เห็นน่ะอ่านสตูเป็นสูตรอ่ะสตูนั่นแหละครับตอนนี้หันหน้ากล้องไม่ได้นะฮะสภาพสตูเยินมากครับผมเดี๋ยวจะเจอกิ้งก่างูตะขาบเลยกลัวจะมาเลยพี่อาร์มทีมทำดนตรีด้วยไหมมีครับผมคอมแพคทีมพี่อาร์มแบบกระชับกระทัดรัดนะฮะทุกอย่าง all in one นะครับพี่อาร์มเหมาะกับฝั่งขาวมากกว่าฝั่งดำปลอมอ่ะดังปลอมเหมือนโดนด่าเลยอ่ะต้องรอตัดสินกันนะครับต้องคอยเตือนตัวเองว่าอย่าเล่นใหญ่พยายามเล่นใหญ่ตลอดนะฮะดูในจอแล้วจะเล่นล้นตลอดเลยปกติเราร้องเพลงยิ้มยิ้มไงเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยที่แบบลง YouTube แบบfierce จู่ๆก็ดุดันอะไรเงี้ย จิตตามคืออะไรครับจิตอ๋อติดตามนึกว่าแบบดูเราโรคจิตแล้วก็ไม่ใช่เนาะขอโทษขออภัยนะฮะแม่เป็นเพื่อนพี่ปอนน่าจะแบบเข้าใจนะคุณแจ้ใช่ไหมคุณแจ้ไม่ถึงพี่เนี่ยเป็นเพื่อนพี่ปอนติดตามผลงานนะคะขอบคุณนะครับคุณกนกวันคอมบี้หน้าปกเพลงนี้ดูออกเลยว่าใครน้อยใครหลวง จริงสิพระผู้ขอให้เพลง cover ปังๆค่ะขอบคุณนะครับเอแคลร์อย่าลืมแชร์ให้พี่อ่านนะครับทุกคนอย่าลืมแชร์ให้ผมด้วยเนาะ please เอาสัก 2K ก็ดีใจแล้วอย่าว่าจะ 2M เลย 2K ก็ดีใจแล้วสวัสดีครับเพิ่งมาแฮ่ๆคุณมาร์ทสิริสวัสดีนะครับน้องมาร์ทน้องมาร์ทน้องมาร์ทก็ดีใจนะครับที่วันนี้ได้มาเจอกันนะครับในวันศาสตร์จีนไม่มีอะไรมากนะฮะเมื่อเช้าก็ไปทำบุญมานะครับบุญมาฝากแล้วก็ถวายขนมถวายแมวถวายผลไม้ให้กับเจ้าที่ไปเรียบร้อยนะฮะเอาบุญมาฝากแล้วก็ดูหนังช่วงนี้พอสองวันที่พี่แอมจะพักผ่อนจริงๆอะเนาะคือ TikTok ก็ไม่ได้ทำก่อนการทันข่าวก็ไม่ได้ทำแล้วก็แต่ก็ไม่เชิงเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องมาปั่น YouTube ใช่ไหมก็ด้วยความคิดถึงเราเนี่ยแหละอยากให้ทุกคนได้เจอกันอยากให้ทุกคนจำหน้ากันได้นะฮะว่าอ๋ออัมก่อนการหน้าตาแบบนี้นะฮะก็เลยอยากจะพยายามเจอกันใน YouTube ให้ได้ทุกสัปดาห์เนาะถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเลื่อนมา1วันก็ตามแต่ทุกคนก็น่ารักมากเลยก็ยังตามมาอยู่นะครับรอแชร์พี่วิวมาพี่วิวสวัสดีนะครับวิวเราไม่เลือกทีมน้อย พี่หมึกบอกว่าได้ค่ะจะรีบแชร์น้องป๊อปบอกว่าแยกประสาทไม่ได้เลยค่ะ อนุโมทนาบุญครับผมชอบเสียงน้องอามมากๆละมุนจริงๆขอบคุณนะครับพี่น้องครับอีอนุโมทนาบุญด้วยคุณปุ๊กกี้บอกว่าตอนนี้พี่อามดูหนังเรื่องอะไรพี่อามชอบดูหนังพี่อามดูหนังโหดๆทั้งนั้นเลยอ่ะสรุปเรื่องที่ลงใน Facebook ก็ไม่ได้ดูจบด้วยนะทั้ง2เรื่องเลยตอนแรกมันชื่อเรื่องว่า The Prisoners นักโทษอ่ะ The Prisoners
แล้วจู่ๆก็เดินไปหาแมวแป๊บนึง2นาทีจริงๆกลับมาอีกทีกลายเป็นซอมบี้กัดคอกันซึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันแบบพ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้พ่อเปลี่ยนเร็วมากนะครับไม่เห็นเราใช่ไหมพี่เล็กเห็นแล้วบางทีขอโทษนะอ่านข้ามนะครับมันตัวมันเล็กมากเลยขออภัยแทนตาดีเจอาร์มนะฮะจู่ๆก็เรียกตัวเองว่าดีเจอาร์มนะครับโอ้ยพี่พลอยอย่าพูดถึงคาเฟ่สีลุงสีอายเขาพี่นุชบอกว่าพร้อมแชร์นะครับพร้อมเพย์เลยไหมพร้อมเพย์อย่างขึ้นเลขที่บัญชีเนาะพร้อมสนับสนุนให้กอนกันโฮมเมดสตูดิโอยิ่งใหญ่อลังการนะฮะขึ้นเลขที่บัญชีบริจาคฟังดูน่าสงสารเห็นแล้วพี่เล็กเห็นแล้วหรือว่ามีใครที่มองไม่เห็นไหมทีมขาวเหมาะกับสายบุญใช่ไหมครับคุณสตางรอฟังให้ยอดวิวปังๆหนูไม่เลือกทีมเหมาคิดถึงลืมพี่เลยอะไรเนี่ยไม่ลืมพี่อาร์มค่ะขอบคุณนะครับกนกวรรณ Netflix ปอกคาชายพี่อาร์มชอบดูหนังช่วงนี้ชอบดูทริลเลอร์หนังแบบสยองขวัญเมื่อวานนี้ดูเรื่อง The Ritual โอ้โหเลือดสาดมากใครใจไม่ถึงนะฮะ18บวกนะฮะไม่ควรนะแต่ช่วงนี้ชอบดูหนังเนี้ยชอบดูหนังแบบหนังทริลเลอร์เขาบอกว่าทางจิตวิทยาคนที่ชอบดูหนังผีหนังสยองขวัญอะไรเหมือนกับชีวิตเราได้เข้าไปผจญภัยอ่ะพอดูจบแล้วมันก็แบบเราหลุดออกมาแล้วเรารอดตายอะไรเงี้ยมันก็จะแบบโดปามีนอะดรีนาลีนมันหลั่งอะไรเงี้ยนะฮะมาบอกมาพี่อาร์มรอดูพี่อาร์มนะเอาแว่นขยายไหมนั่นน่ะสิพี่เปิ้ลมันต้องจ้องอ่ะตัวมันเล็กจริงๆอ่ะไลฟ์ใน YouTube เป็นอย่างเงี้ยแต่เอาเถอะก็เราก็อยากให้ทุกคนได้มาดูเพลงเราเนาะเราก็เลยให้ทุกคนมาที่นี่กันนะครับน่ากลัวเก็บกดอ้าวจู่ๆก็เหมือนโดนด่าในวันสัตว์จีนพี่อาร์มดู CIA เปล่าสนโอแต่โมถามมาว่าพี่อาร์มดู CIA มันไม่ค่อยได้ดูเลยครับสืบสวนสอบสวนเรื่องล่าสุดที่ดูน่าจะเป็น Mental List ซึ่ง5ปีแล้วมั้งนะฮะ CIA ไม่ดูเลย Frozen เป็น10รอบโอลาฟใครเนี่ยใช้ชื่อโอลาฟด้วยเลิฟๆทุกคนรอติดตามนะจ๊ะโอลาฟแอบหยอดๆไปแถวนี้แหละไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่เดี๋ยวจะคิดมากชอบดูหนังสยองขวัญแนะนำผีหัวขาดเลยเหรอพี่เปิ้ลเมื่อไหร่เนี่ยพี่เปิ้ลผีหัวขาดแซวๆดูหนังแนวนี้แล้วพี่อาร์มดูจบไม่หลุดค่ะใช่หนังเลือดสาดหนังน่ากลัววันก่อนดูหนังเรื่องเข้าถ้ำอ่ะเป็นผู้หญิงกับเข้าถ้ำแล้วไปเจอแบบสัตว์ประหลาดในถ้ำอ่ะโหโหดมากฝันร้ายเลยอ่ะแต่ถามว่าชอบไหมชอบอะไรก็ไม่รู้อยู่เนี้ยไม่โหดไปเลยก็แบ๊วไปเลยนะฮะลองดูซีรีส์เกาหลีพี่ไม่ค่อยชอบดูซีรีส์เกาหลีอ่ะอ่านซับไม่ทันเพิ่งไปได้ยินทฤษฎีในการอ่านหนังสือเร็วมานะครับคนเขียนหนังสือฝรั่งเขาบอกไว้บอกว่าเวลาเราอ่านเนี่ยถ้าเราอ่านตามที่เราเรียนมาตอนเด็กๆคือเราอ่านไปเราจะมีเสียงพูดในหัวของเราการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นเสียงพูดซึ่งทำให้มันช้าเพราะว่าถ้าเกิดเราจะอ่านหนังสือเร็วเนี่ยต้องตัดเสียงนี้ออกไปจากหัวเราแล้วใช้ตาเอานิ้วค่อยๆชี้ตามปึ๊บๆมันจะอ่านเร็วขึ้นซึ่งพี่อาร์มพยายามฝึกอยู่นะฮะมันเร็วจริงแหละแต่มันจับอะไรไม่ได้เลยเห็นแต่เห็นคำอ่ะเห็นคำมันผ่านแล้วก็แบบเอ๊ะไม่พูดถึงอะไรนะแล้วก็ต้องมานั่งอ่านใหม่แต่เขาบอกว่ามันต้องฝึกใช่มันเราตั้งแต่เด็กอะนึกออกปะกออากาขออาขามันก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กระบบเสียงมันฝังเข้าไปในเมมเบรนเราแล้วอะมันก็ต้องเปลี่ยนระบบแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนได้แล้วจะอ่านเร็วมากปึ๊ดวันละ10เล่มว่าของไหว้เมื่อกลางวันเชียงใหม่หรือเชียงรายคะจำไม่ได้ตัวกลมๆแบบนั้นคือเชียงรายครับเชียงใหม่สเลนเดอร์กว่าเยอะเลยนะครับเมื่อวันฟังพี่อาร์มอยู่ที่สถานีวิทยุจุฬาเย้ขอบคุณนะครับมีใครได้ของรางวัลบ้างผีชอบดูหนังสยองขวัญหลายเรื่องมากๆผีทวงบ้านคืออะไรอะฮะผีทวงบ้านก็ดีนะดีใจด้วยฮะพี่โอมได้เสร็จสิ้นภารกิจไลฟ์ไปแล้วนะครับเตือนด้วยนะโอ้เพิ่ง20เองชิวๆเนาะน้องก็ชอบดูหนังโหดๆใครมีหนังโหดๆแนะนำพิมพ์ชื่อเรื่องมาได้นะครับคือไม่ต้องโหดหรอกเอาจริงๆพี่แอมแค่ชอบดูทริลเลอร์หนังแบบตื่นเต้นลุ้นอะไรเงี้ยเพิ่งเคยเข้ามาดูไลฟ์ครั้งแรกเลยติดตามผลงานขอบคุณคุณกรกฎจันฉายนะครับเลิฟๆอย่าลืมเซฟไลฟ์นะ
ลูกสาวเป็น FC พี่อามนิทานหญิงห้อยโหมโรงว้าวพี่อามชอบดูแฮร์รี่พอตเตอร์มั้ยชอบมากครับอามเพิ่งได้มาอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ครบทั้งทุกเล่มเลยในช่วงโควิดแรกจริงๆเนี่ยถ้าอามอ่านแฮร์รี่ตั้งแต่อามเด็กนะฮะอามจะอายุเท่าแฮร์รี่เป๊ะๆ เลยเป็นคนที่แบบเข้าโรงเรียนมาอัธยมพร้อมแฮร์รี่เข้าฮอกวอตส์อ่ะเดินเข้าโรงเรียนมาพร้อมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียดายไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากรู้ว่าแฮร์รี่อายุเท่าไหร่เดินเข้าโรงเรียนมาพร้อมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียดายไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากรู้ว่าแฮร์รี่อายุเท่าไหร่ก็คือดูที่อายุอามได้นะฮะเมื่อไหร่จะไปร้องข้ามกำแพงอีกอยากไปเหมือนกันครับพี่น้องแต่เขาเพิ่งให้ออกมาก็น่าจะอีกสักระยะใหญ่ นี่แหละผลของการมีหลายด้อมคิดถึงนายสอนขอบคุณนะครับสตางค์ถ้าไม่ได้อ่านใครอย่าน้อยใจนะอามน้องก็ชอบดูหนังโหดๆพี่อามดูแล้วมีอารมณ์แต่งเพลงทันทีเพลงอะไรอ่ะอยากรู้เลย นะครับดูอะไรดีอ่ะพี่อามแล้วเรื่องแฮร์รี่แบบสรุปสั้นๆให้จบทั้ง7ตอนหน่อยก็เป็นเรื่องของพ่อมดแล้วก็เพื่อนรักที่ฆ่าอุปสรรคก็คือเวอร์เดมอร์ได้ด้วยการเก็บเครื่องลังยมทูตครบแล้วก็สำเร็จเย สวัสดีครับอ้าวหมอแอดสวัสดีนะครับพี่หมอแอดดีใจได้ฟังน้องอามร้องสดๆ พี่หมอแอดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะครับคุณว่าเพิ่งจะผ่านวันเกิดพี่ไปก็ขอพระอวยพรที่มีความสุขแล้วก็ healthy wealthy be happy in everything ครับผมโหมโรงจะรีสเตจไหมไม่รู้เลยครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดถ้าในช่วงปี2ปีนี้คิดว่าน่าจะยังไม่ได้เล่นละครไปที น้ำตาชีไหลสวัสดีครับชื่อแน่นอนนะคะสวัสดีอ๋อน้องแน่นอนอ๋อทำไมน้องแน่นอนชื่อเท่จังคืออ๋อไม่ใช่คืออ่านภาษาไทยก่อนแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษ N A E N O N ชื่อเท่มากนะฮะ Yesterday once more ให้จบเหมือนมันก่อนเออขอโทษนะยังไม่ได้ไลฟ์เพลงฝรั่งเลยอ่ะจู่ๆก็โดนรักเราควรมี2คนแทรกคิวขึ้นมาน้องแต่งเพลงแนวอีสานกับเทิดพระเกียรติโอ้ยน้องเจ๋งมากอะอามๆซึ่งน้องมีแรงบันดาลใจจากการดูหนังฆาตกรรมโหดมันช่างคอนทราสต์จริงๆๆสั้นมากคิดถึงอีเวนต์เนาะจริงๆอามก็ทำอีเวนต์ออนไลน์อยู่บ้างนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยแบบก็เลยเหนื่อยนะฮะพอนั่นปุ๊บก็ต้องมาอัดเพลงเฮ้ยจะบอกว่าเพลงนึงอามอัดทีประมาณ5ชั่วโมงนะนั่งอยู่ตรงโต๊ะเนี่ยแล้วก็แบบลองไปเออเนี่ย5ชั่วโมงนะฮะสนุกมากคือเพลินนะเนาะคิดถึงละครเวทีเนาะป้าผู้เนาะสปอยเพลงต่อไปหน่อยค่ะเอาจริงๆนะสปอยไม่ได้เพราะยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะเป็นเพลงอะไรคิดว่าครับถ้าไม่มีอะไรพลาดจะเป็นเพลงประหลาดมากเลยอามชอบเอาเพลงที่ cover เกี่ยวกับพระจันทร์ดวงดาวอะไรเงี้ยเต็มหมดเลยเดาดูนะฮะว่าเพลงต่อไปจะเพลงอะไรเนื้อเพลงอยู่ข้างๆแล้วคิดถึงบรรยากาศงานอีเวนต์และคอนเสิร์ตเนาะที่เราต้องมาถ่ายรูปหลังงานกันอะมันดูนานมากแล้วว่ะทุกคนรอดู YouTube นะพี่อาร์มบอกจะทำที่ไม่ใช่ cover เพลงนั่นนะสิพี่เล็กยังไม่มีพลังเลยมันต้องคือ1คอนเทนต์มันต้องดี2คือทีมเกรงใจน้องอะเอาจริงๆเท่านี้น้องก็แบบเป็นหนูปั่นจักรไม่แพ้อาร์มแล้วอะแทบจะไม่ได้นอนแล้วนะฮะแต่ก็จะพยายามนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีคนพิมพ์ชื่อเพลงเหมือนจะถูกด้วยแหละคุณพิชยาเนี่ยหิวน้ำอ่ะขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงนะดื่มน้ำยังไงให้สุภาพดีเงือบอ้าวเห็นหมดเลยว่าใส่ผ้าขม้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยมาแล้วครับพี่อาร์ม cover เพลงดวงจันทร์ดวงจันทร์ใช่ไหมลองกันป่ะงามพักผิดเพียงพระจันทร์อยากลองคาร์เพนเตอร์เหมือนกันนะ Yesterday Once More เพลงเขาน่ารักดีพี่อาร์มรับสมัครทีมสิแถวนี้พร้อมสมัครฟรีก็ได้คืออะไรอ่ะจะบอกว่าขอบคุณนะใครที่เล่นเกมนะฮะลงรูปอาร์มก่อนกันทุกวันเลยนะฮะวันละ1รูปก็ใจนึงก็เกรงใจอีกใจนึงก็คิดถึงเนาะก็อยากจะเจอกันบ่อยๆนะครับคุณจุลการผู้ชายห่วยๆแม้ไม่ห่วยหรอก
ชื่อจุลการชื่อเทพจังเพลงจันหรือเปล่าจันเอ๋ยจันที่ลอยเด่นฟ้าเพลงนี้ก็น่าสนนะแต่ไม่ใช่ครับภาคของม้าก็มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เห็นเลยอ๋อโบซอเกมอ๋อแนะนำเรื่องซอแต่ซอเอาจริงนะโหดไปอ่ะคืออาร์มไม่ได้ชอบหนังแบบเลือดสาดนะอาร์มชอบหนังแบบที่มันตื่นเต้นอ่ะทริลเลอร์อ่ะภาษาอังกฤษคือคำนี้แหละทริลเลอร์60วันมาเล่นกันบอปอบอพอไม่เห็นใช่ไหมบอพอคืออะไรครับบอใบไม้พอพานคืออะไรอย่าผิดพี่เปิ้ลยังกดพอดแคสต์อยู่ไหมเออไม่ได้กดว่าวันเนี้ยกดเมื่อวันก่อนอะอยู่ที่อันดับพอดแคสต์เราทายอยู่ที่อันดับเท่าไหร่แล้วครับช่วยบอกหน่อยเจอพี่โทโอลาฟไม่เป็นไรนะเอาไว้โอกาสดีๆนะฮะค่อยมาเจอกันเนาะอยากให้ IG พี่อาไม่เงียบเหงาขอบคุณนะคะวิมานดินใช่ไหมคุณกรกฎจะเหนื่อยเพียงไหนจะทุกข์เพียงใดโปรดรู้ตรงนี้ยังมีฉันอยู่พร้อมจะดูแลหัวใจหากมรสุมจะทำเธอเหน็บหนาวใจพายุจะแรงแค่ไหนจะคอยอยู่ข้างเคียงเธอดวงจันทร์ชอบมากน้องปุ๊กบอกใช่ไหมน้องปุ๊กเนาะดวงจันทร์งามพักผิดเพียงพระจันทร์อย่ามาแกล้งโยฉันฉันเป็นดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบังอันดับสองค่ะคืออะไรอ่ะเพลงนี้ป่ะเพราะฉันเพิ่งบอกรักไปไม่ใช่คนละดาวเดี๋ยวลงรูปวันที่4รอฟัง MV พี่อ่ำก่อนโอเคโอเคก็ได้ครับพี่นุชอันดับ2ค่ะคืออะไรครับเอแคลร์อันดับ1คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจพิมพ์อันดับกันใหญ่เลยเล่นอยู่เล่นอยู่มีรูปเกิน60 ดีมากครับโอ้คุณมาสิริคือผักบุ้งได้ผักบุ้งมาสิริจะยังไงดีน้องมาดผักบุ้งมาดมาดผักบุ้งต่อด้วยทรายกับทะเลคือพื้นทรายที่โอบทะเลไว้จากวันใดมันคงเหมือนดังที่เป็นนึกถึงตอนเด็กๆเลยตอนที่พี่อาร์มแบบไปร้องเพลงคาราโอเกะกับพ่อแม่ในร้านอาหารน่ะจะต้องเพลงนี้ทุกครั้งอย่างพี่อาร์มร้องเพลงลมอ๋อลมของของใครนะไม่ใช่พี่พลพลน่ะลมของพี่ดุ่มกลาเนาะปลดล็อกสกิลหูทองแล้วจ้าหูทองใช่ไหมแต่พี่อัมจมูกทองนะพี่อัมแยงจมูกจนเป็นได้จมูกทองเรียบร้อยโอ้มันก่อนเจ็บมากเลยอ่ะโอ้ไปถ่ายรายการหนึ่งมาแล้วก็แบบพี่เขาแบบแยงแบบลึกสุดใจพรุนสุดจมูกจริงๆฮะเข้าใจคำว่าเจ็บแล้วอ่ะปกติแบบไม่เข้าใจนะแล้วก็แยงมาเป็นสิบรอบนะแต่ครั้งนี้คือแบบเฮ้ยมันมีจังหวะกึกอ่ะแบบอืมอีกนิดนึงอ่ะพอดแคสต์อ๋ออ๋อพอดแคสต์เหรอครับสรุปพี่เท่าไหร่นะอันดับ2ค่ะอันดับ1เอ้าทำไมไม่ตรงกันนะน้องเอแคบอกอันดับ2พี่รู้บอกอันดับ1ให้อันดับ2ไต้หวันนำเออสงสัยจะนำยาวละนะร้องคาราโอเกะพ่อแม่ปกติหนูไปร้องเพลงกับเพื่อนๆคืออย่างนี้พี่แอมก็มียุคไปร้องกับเพื่อนคือที่ร้องกับพ่อแม่นี่คืออายุแบบ10กว่าพอเราโตแล้วเราประกวดร้องเพลงเราเริ่มทำงานด้วยการร้องเพลงแล้วจะเป็นคนไม่ค่อยอินกับการร้องคาราโอเกะเพราะว่าร้องที่ไรจะรู้สึกทำงานมันมีแบบจิตใต้สำนึกบางๆอ่ะก็เลยไม่ค่อยฟินเมื่อเพื่อนจะชวนไปร้องคาราโอเกะดาว cover เพลงไหนดีเกี่ยวกับดาวอยู่กับดาวยังใบยังไม่มีใครตอบถูกเลยดาวกระดาษยังไม่ใช่เก็บดาวบนท้องฟ้ายังไม่ใช่นะฮะร้องคาราโอเกะดาวอันนี้ไงดาวนี้ไงเพื่อดาวดวงนั้นไม่ใช่ไปประกวดได้ไหมเขาคงไม่รับแล้วเนาะสุขครานผ่านฟลอร์เฟื่องฟ้าร้อนแรงลีลาที่ล้าและเร่งพี่ยังเคยไปประกวดร้องเพลงด้วยเพลงนี้ด้วยนะโอ้จริงแล้วก็ตกรอบไปนะฮะเทคนิคแยงจมูกไม่ให้เจ็บนะฮะสูดหายใจเข้าไปพร้อมตอนแยงอย่ากลั้นหายใจจริงหรอให้สูดหายใจใช่ไหมฮะวานิดาคุณวานิดาบอกว่าอย่างนั้นผมกลั้นตลอดเลย
ร้องให้จบสักท่อนหน่อยสิพระผู้บอกร้องไม่จบเลยจะต้องโดนตีอันนี้เติมให้เองนะฮะใจรักใจรักพี่หนุ่มกลาใช่ไหมพี่เปิ้ลโอ้ยหลอกดีเลย์กันเหมือนกันเนาะผมพูดไปสักประมาณเกือบ30วิอ่ะมันถึงจะได้เห็นนะฮะดาวประทับใจคุณวุฒิเดชบอกว่าอย่างนั้นนะครับยังไม่ใช่ครับตอนนี้ลงรูป4แล้วส่วนภาพที่ยังไม่ได้ลงแคปไว้เรียบร้อยแคปตอนนี้ก็ได้นะเอาไปลงนะแล้วก็ไปแข่งขันStat Idol คืออะไรหรออ๋อ Star Idol เหรอ Stat Idol เพื่อดาวดวงนั้นดาวเธอสวยเธอสวยจึงได้ดาวขึ้นเลยคืออะไรอยากฟังเพลงต้องโทษดาวพี่อ้ําเคยลองไปด้วยมีใครก็ไม่รู้เอามาลงใน YouTube นี่แหละต้องโทษดาวอามก่อนกันไปร้องที่ขอนแก่นหรืออุดรนะฮะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลยังไม่ใช่ต้องโทษดาวขอดาวเหนืออ๋อนอร์สตาร์เหรอดาวประทับดาวประดับใจโอ้ดาวประดับใจร้องไงอ่ะเพลงจุฬาใช่ไหมครับสมองผมไปแล้วดาวประดับใจนะครับตั้งใจฟังก็หยุดเฉยขออภัยนะหนูชอบ Energy พี่ร้องเพลงหนีไม่พ้นกับพี่ปุ้ยอุ๊ยขอบคุณนะหนูนะน้องเอแคลร์มันเป็นเหมือนกับละครนะเนาะมันก็จะแบบพ่อแง่แม่งอนอะไรอย่างเงี้ยจันไม่มองแล้วจันไม่มองมอขอนแก่นน่ะได้ไปด้วยละสิพระผู้จำได้ดาวลูกไก่เมื่อมองฟ้าที่มีแสงดาววับวาวสวยเด่นอ๋ออันนั้นคือจามจุรีประดับใจคนละเพลงกันครับขอโทษทีผมเข้าใจผิดว่าเป็นเพลงจุฬาอันนี้คือซูบารุใช่ไหมฮะซูบารุอะไรนะซูบารุโยยังไม่ใช่แหละไม่เป็นไรดาวล้อมดึงก็ยังไม่ใช่เดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวรอฟังนะครับทุกคนรู้จักเพลงนี้ดีแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ทุกคนลืมไปแล้วก็วันก่อนอําจู่ๆก็มีคนร้องเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ cover ละกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามร้องเพลงฝรั่งบ้างนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำตรีเลยอ่ะรอแป๊บนะยากแพ้ลมหนาวและดาวเดือน ทุกคนดาวกันสนุกเลยอ่ะเพลงเกี่ยวกับดาวนะฮะแต่ยังไม่มีใครตอบถูกเลยพิมพ์ชื่อเพลงถูกแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อเพลงยังไม่ใช่พี่แอมเหมือนตู้เพลงเหมือนกันนะคะเฉลยจ้ะค่ะอยากฟังดาวเกี้ยวเดือนค่ะสักขีแม่ปิงค่ะ สักขีแม่ปิงเนาะให้น้องเอิงเอ๋ยน้องเขาบอกว่าเก่งมากเลยเอ้ยเมื่อไรจะได้เจอกันเนาะพวกเราเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพี่แอมจะอัปเดตนิดนึงเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับก็ได้มาตอนนี้แอดมินของเราน้องตอมอนะฮะไปตามล่าหาเครื่องผลิตออกซิเจนมาได้เพิ่มอีก4เครื่องแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่เลทวันพุธที่จะถึงนี้เราจะได้อีก4เครื่องแล้วก็ขออนุญาตประกาศก่อนเลยนะฮะว่าถ้าไม่มีอะไรพลาดน่าจะไปมอบให้วันพฤหัสแต่ยังไม่ได้จิ้มที่เลยว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวขอวางแผนกันนิดนึงนะครับรอสเตทูนนะฮะเฮ้ยมีคนตอบถูกด้วยเพลงอ่ะมีคนตอบถูกแล้ววันนี้ไปทำบุญค่ะอนุโมทนาบุญนะครับครูปุ๊กครับแค่ลอยอยู่ตรงนั้นจะปีนขึ้นไปหาไม่ต้องลอยลงมาอยู่บนฟ้านั่นแหละดีฟ้านั่นแหละดีเป็นดาวประดับฟ้ารอคนรักจริงคนนี้ไม่ใช่เอ้ยแต่คิดถึงเพลงนี้เหมือนกันเนาะขอให้ดูแอร์แป๊บนึงดื่มน้ำหน่อยเผื่อใครร้อนไงได้ดูแอร์ไปนะฮะหนีไปทำงานก่อนนะคะได้ครับเดี๋ยวกลับมาฟังปั่นวิวนะขอบคุณนะจ๊ะคุณพนิศราน่าจะเป็นนิดหน่อยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอยากฟังเพลงอะไรพิมพ์มาเดี๋ยวอัมร้องเลยตอนนี้แหละเพลงพี่แมวดาวล้อมเดือนอาจารย์วีสวัสดีนะครับอาจารย์นี่ครับโอ้ดวงดาวดูแสงนั้นพราวพรางเพลงนี้ครับเวลาร้องทีไรอัมจะนึกถึง Lord of the Ring อ่ะดู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 นี่หรอไหมมันเหมือนเพลงประกอบ The Lord มากเลยฮะตอนที่แบบจะไปหา
กอนดอร์กอนกอดแกนดาฟมอนดอร์ดื้อ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 เนี่ยประคองนะครับประคองฉันเพิ่งบอกรักไปกลัวเห็นผ้าขาวม้าอีกใช่ชุดมันช่างไม่เข้ากันอ้ําชอบใส่ชุดไม่เข้ากันเงี้ยงงแต่มันสบายไงชอบใส่กางเกงเลดาของพอสร้องไงอ่ะพราล่อนเนื้อดาว V5 ฝากรักเอาไว้ในเพลงสุดสดดาวกระดาษเราจะลองสัก 2-3 เพลงดีไหมฮะ ขอเป็นเพลงคลาสสิกไทยคลาสสิก1นะฮะอีก10นาทีโอ้ขอบคุณ X Clash ครับ35แล้วนี่อ่ะรีบร้องเพลงเดี๋ยวรีบไป จะได้มาดูเพลงกันนะฮะว่าจะเป็นทีมไหนยังไงนะครับถ้า MV ตลกห้ามแซวนะ ฝากรักเอาไว้ในเพลงสักคำขอให้เธอจดจำเอาไว้เพื่อจะได้คอยเตือนหัวใจว่าเราเคยได้รักกันเดี๋ยวนี้แก่ขึ้นนะผมเนี่ยร้องเพลงลูกกรุงแล้วเหนื่อยรักคนมีสองคนลมคุณเก่งนะเราไปแล้วค่ะไปอ่านหนังสือก่อนค่ะสวัสดีนึกว่าชื่อเพลงครับผมคุณปาปวาริสานะครับหลังจากได้ฟังวิทยุ Over the Rainbow วันนี้คุยเก่งขอบคุณนะครับก็พวกเราเนี่ยแหละชวนคุยผมก็เลยคุยไปเรื่อยไม่งั้นไม่รู้จะพูดอะไรจริงแซวล่วงหน้าเลือกไม่ได้เลยทีมไหนก็ทีมนั้นแหละใช่ไหมทีมไวท์หรือทีมแบล็กฟังดูเหมือน10 by 10นะครับก็ขอให้อ่านหนังสือสอบได้ด้วยดีนะครับน้องประวันวิสานะครับ Star the Toy หรือเปล่าเอ๊พี่อามหยุดเสาร์อาทิตย์ทำอะไรบ้างพักผ่อนดูซีรีส์หนังทริลเลอร์เล่นแมวกินเล่นเกมกับพ่อแม่แล้วก็ทำ YouTube ครับขอบคุณนะครับโอ้ยน้องผักบุ้งไปรีดผ้าก่อนขอให้รีดได้ถูกใจนะครับเหมาทั้งสองเพลงเลยลมหวนร้องยังไงครับลมหวนชวนให้คิดเราไม่เป็นเราเป็นเท่านี้เพลงไหนอีกเพลงไหนอีก When I was young I listened to the radio Waiting for my favorite songs When they played I'll sing along It make me smile อย่าลืมแชร์กันนะรักเรามีสองคนนี่จำชื่อเพลงไม่เคยได้เลยรักควรมีสองคนใช่ไหมครับThose were such happy times and not so long ago How I wonder where they gone รักควรมีสองคนนะครับเวอร์ชันป๊อปนะครับล้อมพัดตึงนั่นแหละครับที่ไม่ร้องเพราะว่ายังร้องไม่ได้ครับเรื่องของเรื่องอ่ะขอไปท่องก่อนขอบคุณนะครับสำหรับคำชมนะครับมีทั้งทีมแบล็กมีทั้งทีมไวท์เต็มไปหมดเลยครับผมพรุ่งนี้สอบกลางภาคแล้วขอให้สอบได้คะแนนดีตามที่ตั้งใจนะฮะฟังเพลงพี่อัมปั่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือสอบต่อนะใกล้แล้วล่ะทุกคนทีมดำเพราะพี่หล่อขอบคุณนะครับยาเมื่อลมพัดหวน เพลงยุคอัมนั่นเลยเนี่ยดูท่าแล้วเนี่ยเมื่อใดที่ลมพัดช่วยผ่านมาหน่อยได้ไหมอยากให้คืนวันที่ดีเหล่านั้นได้หวนมาเมื่อใดที่ลมหวนจะกลับมาหาเฝ้ารอเวลาที่ลมแห่งรักนั้นพัดผ่านมาอีกครั้งจนน้องเจ้านายจะอายุเท่าพี่เจตอนออกอัลบั้มแล้วนะฮะพี่เจก็ยังเท่เหมือนเดิมพูดเลย
ชื่นชีวันเมื่อฉันและเธอชิดใกล้แต่ฉันไหนเธอห่างฉันไปทุกทีช่างไม่มีน้ำใจใหญ่ดีต่อไมตรีสัมพันธ์ห้านาทีเราจะปล่อยเพลงเราคือมีสองคนคงจะต้องบอกลาทุกคนไปปั่นปั่นยอดวิวให้สูงสูงนานวันขอให้ฉันรักเธอมั่วไปหมดมั่วไปหมดก็พยายามจะแต่งนะน้องป๊อปซิงเกิลตัวเองอ่ะส่งกำลังใจให้พี่แอมด้วยนะครับนั่นแหละทุกคนไปไม่ได้หายไปไหนหรอกไม่ได้จะให้ไปไหนไปเตรียมปั่นเพลงพี่แอมต่อกันนะรักควรมีสองคนนะครับก็แชร์กันนะ IG Facebook Twitter ตื่นเต้นนะครับว่าจะออกมาดีก็ยังไงนะฮะแล้วก็ฝากกิจกรรมของอาร์มกันกัน FC แล้วก็ฝากทำบุญนะเนาะเดี๋ยวเราไปทำบุญกันถ้าได้เครื่องมาครบๆก็จะได้ไปต่อลมหายใจผู้คนกันนะครับขอบคุณนะที่เข้ามาดูไลฟ์กันนะครับแล้วก็รอฟังสัปดาห์หน้าหากคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวงนั่นแหละโอเคไปฟังเพลงกันเจอกันที่รักเรารักควรมี2คนป๊อปเวอร์ชั่นของอาร์มก่อนกันแล้วก็เลือกทีมกันด้วยนะฮะว่าจะอยู่ทีมไหนบ๊ายบายแฮปปี้สัตว์จีนเดย์ครับ